ต้มยำกุ้งนะคะเมนูที่อร่อยแล้วก็เป็นการประยุกต์อีกทีหนึ่งนะคะส่วนประกอบก็จะประกอบไปด้วยกุ้งสดนะคะที่เราล้างแล้วก็แกะเปลือกแล้วแล้วก็ใบมะกรูดต้นหอมซอยข่าแล้วก็ตะไคร้ข่ากับตะไคร้เราจะเลือกแบบอ่อนๆแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะเพราะเราจะทานข่ากับตะไคร้นี้ด้วยนะคะแล้วก็น้ำพริกเผามะนาวเห็ดนะคะแล้วก็ผักเวลาตกแต่งตามเสิร์ฟนะคะต้มยำทางนี้จะไม่ได้ใส่พริกนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบทานพริกแต่ว่าก็จะใช้น้ำพริกเผาแทนรสชาติก็ไม่แตกต่างอ้อลืมไปมีนมข้นเพื่อเพิ่มความข้นของต้มยำกุ้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวออกไปต้มข้างนอกเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้มน้ำนะคะพอเริ่มเดือดเราถึงจะเริ่มใส่เครื่องต่างๆค่ะถ้าพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ตะไคร้นะคะให้มีกลิ่นของตะไคร้ออกมานะคะแล้วก็ข่าอ่อนด้วยนะคะเริ่มเดือดปุดๆเลยค่ะใบมะกรูดนะคะเขาบอกว่าให้ขยำให้กลิ่นของมะกรูดออกมาหอมจริงด้วยค่ะแต่จริงๆมีอีกสูตรหนึ่งก็คือฉีกในการฉีกเป็นชิ้นๆเผื่อเราจะได้ตักทานได้ด้วยค่ะสมุนไพรไทยช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีโอ้โหกลิ่นของมะกรูดออกมามากๆเลยต้มยำกุ้งนี้จะเป็นเมนูที่ประยุกต์นะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดแต่ชอบรสชาติแซ่บๆของต้มยำเพราะว่าวันนี้เราจะใช้นี่ค่ะน้ำพริกเผาช่วยนะคะไฟเริ่มร้อนเยอะขึ้นแล้วโอเคหลังจากนั้นก็เติมเห็ดใส่หมดเลยดีกว่าเนาะให้แบบแซ่บๆเลยทั้งหมดจะเติมน้ำพริกเผาลงไปส่วนหนึ่งก่อนนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นและรสชาติออกมาเดี๋ยวรอเดือดอีกสักครั้งนึงก่อนนะคะมีคนนิดนึงแต่พอเราใส่กุ้งเราจะไม่คนแล้วค่ะเดี๋ยวกุ้งจะช้ำโอเคเดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงนะคะค่ะพอเริ่มเดือดอีกครั้งนึงก็จะเติมนมข้นจืดนะคะเพื่อช่วยให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะซีอิ๊วปรุงรสนะคะมีกลิ่นหอมๆแล้วค่ะเดี๋ยวก็พอเดือดปุดขึ้นมาอีกครั้งนึงก็จะเติมกุ้งแล้วล่ะค่ะพระเอกในวันนี้เราจะเติมน้ำกุ้งครับกุ้งนี่ใส่เยอะๆเลยค่ะเพื่อความอร่อยอ
คนไหนที่ทานพริกชอบทานพริกอยู่แล้วก็เติมพริกเข้าไปในขั้นตอนแรกได้เลยนะคะพร้อมกับต้มตะไคร้อันนี้คิดว่าเดี๋ยวพอเดือดอีกครั้งนึงก็เดี๋ยวสมมุติจะไม่คนแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งจะช้ำนะคะก็เติมมะนาวอร่อยตรงนี้ละค่ะมะนาวสดๆจะได้หอมความหอมจากเปลือกมันด้วยนะคะต้มยำหม้อนี้นะคะทานได้ทุกอย่างค่ะเพราะว่าหั่นเป็นแบบพอดีคำมะกรูดใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตะไคร้กุ้งทุกอย่างอร่อยแน่นอนค่ะค่ะเริ่มจะปุดปุดขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วเมนูนี้คุ้มค่านะคะทำได้เองง่ายๆกุ้ง15ตัวนี้35บาทผิด20บาทผักเครื่องเคียงต่างๆก็ประมาณ20บาทแต่เราได้กินอร่อยแซ่บๆเลยนะคะทำด้วยตัวเองได้ง่ายๆปิดท้ายด้วยเติมหอมต้นนะคะซอยโอเคเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะไปตักเสิร์ฟข้างในนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็มาตักเสิร์ฟกันนะคะนี่หอมจังเลยเรียกได้ว่าได้1หม้อได้1ถ้วยใหญ่เลยค่ะความข้นของกุ้งแล้วก็นมข้นจืดนี้ช่วยให้มันๆดูน่ารับประทานนะคะอยากจะโชว์กุ้งจังให้น้ำคุกคิกกันนี้นิดนึงอะนะคะหลังจากนั้นจัดแต่งด้วยผักที่เตรียมไว้เมนูง่ายๆต้มยำกุ้งเสร็จแล้วค่ะ